สาเหตุที่บอลลูนต้องมีการจำกัดน้ำหนักการบรรทุกก็เพราะว่าบอลลูนอาศัยการเคลื่อนที่เป็น2แนวนะครับซึ่งก็ได้แก่แนวดิ่งและแนวระนาบในแนวดิ่งนั้นเริ่มจากการออกตัวเพื่อลอยขึ้นเมื่อบอลลูนลอยสูงขึ้นสูงขึ้นบอลลูนก็จะมีแรง G ซึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกที่มากขึ้นตามลำดับความสูงนั่นเองครับและถ้าบอลลูนบรรทุกผู้โดยสารที่มีน้ำหนักรวมกันมากๆก็จะทำให้เคลื่อนที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ช้ากว่าบอลลูนที่บรรทุกผู้โดยสารที่มีน้ำหนักน้อยกว่าตอนนี้เราไปขึ้นบอลลูนกันดีกว่าขอบคุณมากมากเลยนะครับเฮ้ยเช็คพี่เอาเช็คนะไม่พี่สองเช็คขึ้นสุดท้องฟ้าแล้วบอลลูนขึ้นสู่แสงสายตาท่านผู้ชมโอ้เข้าไปกลางนู่นเลยนะฮะโอ้คนข้างล่างมึงดูกันเต็มเลยนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นระบุเฉลี่ยประมาณนะครับ17ประมาณ